ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคน Virtual Idol Asuka มาแล้วครับเย้ปกติเขาพูดกันแบบนี้เปล่าสำหรับคลิปวันนี้นะครับจะมาเล่าถึงเรื่องของ Virtual YouTuber นั่นเองเพื่อนๆทราบกันไหมครับว่ากว่าจะมาเป็น Virtual YouTuber Avatar อย่างที่ทุกคนเห็นกันอยู่นี้มันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างเดี๋ยวคลิปวันนี้จะเล่าให้ฟังโดยละเอียดเลยนะครับคโนบังกุมิวะกรันโนสปอนเซอร์โนเทคิโอเดโอคุริชิมัสสำหรับในปัจจุบันนะครับกระแสความนิยมใน Virtual YouTuber ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆของไทยเราเองเนี่ยก็มี Virtual YouTuber ด้วยกันหลายคนนะครับที่ผมรู้จักก็จะเป็นช่องของน้องไอชานะครับ Virtual YouTuber เนี่ยก็เป็น YouTuber นั่นแหละแต่ว่าผู้ดำเนินรายการเนี่ยจะเป็นอวตารของตัวละครที่เราสร้างขึ้นมาในส่วนของโปรดักชันนะครับก็จะขอแบ่งออกเป็น3ด้านละกันด้านแรกก็คือการทำคาแรคเตอร์โมเดลนะครับตัวอวตารของเราที่จะมาขยับอยู่ในหน้าจอซอฟต์แวร์ที่ใช้ทำก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายตัวนะครับที่รู้จักกันดีก็จะมี Live 2D แล้วก็ถ้าเป็นเหมือนกับเป็น3มิตินะครับก็จะมีซอฟต์แวร์ที่ดีมากมายอย่างเช่น Maya 3D Max หรือว่าจะเป็น Blender ส่วนที่2ก็คืองาน Motion Capture นะครับหรือว่าการจับการเคลื่อนไหวเพื่อให้คาแรคเตอร์โมเดลของเราเนี่ยมันขยับตามนักแสดงนะครับถ้าเป็นยอดนิยมก็ Fredrik VTube Studio แล้วก็ถ้าเป็นแบบแท็กการเคลื่อนไหวทั้งตัวเนี่ยก็จะมี Wire Tracking อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างลึกเหมือนกันนะครับแล้วก็เทคนิคมากด้วยก็ต้องหาข้อมูลดูนะครับผมสุดท้ายส่วนที่3นะครับที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วสำหรับสายสตรีมมิ่งนะครับก็คือตัว OBS ซึ่งตัวเนี้ยฟรีแต่ว่าถ้าเกิดจ่ายตังค์สักหน่อยนะครับก็จะได้ตัวบอดแคสต์ตัวอื่นที่มันดีมากขึ้นอย่าง XSplit อะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าในคลิปนี้นะครับก็จะเน้นในส่วนของ Live 2D ละกันนะครับผมLive 2D เนี่ยก็เป็นโปรแกรมที่ทำให้ภาพนิ่งที่เป็น2มิติของเราเนี่ยขยับได้เหมือนกับเป็นคล้ายๆว่าเป็นภาพ3มิติซึ่งการใช้ Live 2D เนี่ยมีต้นทุนที่ราคาถูกกว่าการใช้โปรแกรม3มิตินะครับผมแล้วก็เข้าใจง่ายกว่าด้วยอย่างไรก็ตามนะครับการทำ Live 2D เนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายสักเท่าไหร่นักมันจะมีเรื่องของความเป็นเทคนิคอยู่ซึ่งอาร์ติสต์อย่างเราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่นักนะครับผมดังนั้นการลงเรียนคอร์สหรือว่าเวิร์กช็อปที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็จะช่วยเซฟเวลาตรงนี้ได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับแล้วตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่โรงเรียนสอนศิลปะ KP Learning Space นะครับผมที่เนี่ยนอกจากจะมีคอร์สสอนวาดรูปแล้วก็สอนวาดการ์ตูนแล้วเนี่ยยังจะมีคอร์สที่สอนทำไลฟ์ 2D อีกด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยครับครับผมชื่อว่าพัฒน์นะครับเป็นเจ้าของบริษัท KP Comic Studio แล้วก็เป็นบริษัทที่ทำโรงเรียน KP Learning Space นะครับซึ่งเป็นโรงเรียนสอนอาร์ตนะครับซึ่งที่โรงเรียนเราก็มีคอร์สตั้งแต่คอร์ส Character Drawing การวาด Background การวาด Concept Art และรวมถึงตอนนี้ก็มีคอร์ส Live 2D นะครับผมชื่อหมึกนะคะตอนนี้สอน Live 2D พื้นฐานอยู่ที่ KP ค่ะตัว Live 2D ก็จะเน้นสอนตัวพื้นฐานเพื่อให้นักเรียนสามารถกลับไปทำเป็นตัวละครตัวเองขยับได้ค่ะผลงานที่เคยทำก็คือเคยทำอยู่ที่บริษัทญี่ปุ่นค่ะเป็นบริษัทเกมแล้วก็เคยทำการ์ดเกมกับทางคอมมานเดียตอนนี้ปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัทบิตเอกเป็นบริษัททางอเมริกาทำหน้าที่เป็นแอนิเมเตอร์ค่ะทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่กับอาจารย์หมึกแล้วนะครับสวัสดีครับก็วันนี้จะมาขอคำแนะนำอาจารย์หมึกในการทำไลฟ์ 2D ตัวแรกของผมกันหน่อยนะครับผมเราเริ่มกันจากอะไรดีครับอาจารย์ตอนแรกนะคะเราจะเริ่มจากการเช็คไฟล์ค่ะว่าเวลาเราเตรียมไฟล์ของสำหรับการทำไลฟ์ 2D อะค่ะโปรแกรมเราจะแนะนำให้กดโชว์ดิสเพลย์มาเป็นเฉพาะเลเยอร์เพื่อจะได้เห็นชัดว่าเรามีชิ้นส่วนอะไรบ้างแล้วก็เช็คขยะไปในตัวเราจะแนะนำให้ใช้สโตกค่ะถ้ามันมีขยะมันจะเป็นยังไงอะครับเวลาถ้าเรามีขยะปุ๊บผลก็คือเวลาเราเอาไปเข้าไฟล์เวลาอ่านไฟล์เขาจะอ่านไปใหญ่อย่างนี้เลยมันจะมีผลกับการเวลาเราไปลงโปรแกรมค่ะตอนจะเอาเข้าเราสามารถเอาเข้าด้วยการลากไฟล์ Photoshop ของเราเข้าไปเลยค่ะแล้วก็จะมีให้เลือกปกติหมึกจะเลือก full scale ค่ะแต่ว่าบางคนเนื่องจากว่าต้องการไฟล์ใช้ไซส์เล็กๆเราสามารถดูไซส์ได้สำหรับตัวหน้าจอ Live 2D เมื่อเรานำไฟล์เข้ามาค่ะมันก็จะมีหน้าจอพาร์ทหน้าจอพาร์ทเนี่ยจะเป็นหน้าจอที่เราเรียงเหมือนในตัว Photoshop เลยคือถ้าเราแยกเลเยอร์มาถูกต้องแล้วก็จัดลำดับของเลเยอร์มาถูกตัวเนี้ยจะเรียงตามแต่ถ้าเรามีการผิดพลาดเช่นผมเราอยู่ผิดเลเยอร์สมมุติเราขยับแล้วเราอยากให้ผมบังแว่นแทนเราสามารถย้ายตัวนี้ขึ้นมาได้ต่อมาคือ Deformer ตรงเนี้ยจะเป็นอุปกรณ์ของการทำงานของตัว Live 2D ที่เป็นหัวใจหลักของงานเลยค่ะปกติเวลาเราเข้ามาพวกเนี้ยเราจะเรียกชื่อเขาว่า Art Mesh ตัว Art Mesh เนี่ยเราจะใช้ในการดัดพื้นฐานได้ในการดัดโปรแกรม Live 2D จะดัดได้อยู่2อย่างคือ Art Mesh กับ Deformer Deformer คืออุปกรณ์ช่วยดัด Art Mesh เนี่ยเวลาเราเข้ามาเราจะเป็นแค่จุด4จุดนี้เราสามารถที่จะแก้จุดมันได้โดยกดออโต้ข้างบนนี้ค่ะแล้วก็กดว่าให้เป็นพรีเซตปกติถ้าเป็นพวกตาหรือพวกผมที่เป็นเส้นหมึกจะแนะนำเฮฟวี่แต่ว่าถ้าเป็นพวก
ธรรมดาทั่วไปหรือขยับไม่เยอะก็จะสแตนดาร์ดหรือริทเทิลเวลาเราจะแอนิเมตเราก็แค่เอาไฟล์นี้แล้วแอดคีย์ลงไปในพารามิเตอร์เช่นเราจะทำหลับตาเป็นต้นเราก็แอดคีย์เข้าไปที่ IL Open การแอดคีย์ก็จะมีแอด2แบบคือ2กับ3จุดถ้า2จุดอย่างนี้ปกติไอ้ตัวพารามิเตอร์ก็จะมีเลข0คือปิด1คือเปิดเราก็ค่อยมาดัดเขาเราสามารถจะดัดเขาจากตรงนี้ได้เลยหรือใช้อุปกรณ์ช่วยต่างๆของเขาแบบนี้ส่วนตัวตาดำอะค่ะปกติวาดแบบเนี้ยคือวาดถูกต้องคือวาดมาเป็นวงโตแต่เราจะมีปัญหาว่าอุ๊ยมันเกินตาขาวตัวโปรแกรมนี้เราสามารถคิปปิ้งได้ค่ะคือการที่เราให้ตัวเนี้ยอยู่ไม่เกินไซส์ของตัวนี้เอามาดิลูกตาดำเนี่ยเราอยากให้พื้นที่มันไม่เกินพื้นที่ตาขาวเราก็ต้องเอาไปคลิปกับตาขาวใช่ค่ะโดยที่วิธีคิปปิ้งเราก็ก๊อปปี้ชื่อ ID เขามาใส่พอเราคิปปิ้งเสร็จเราเห็นว่าตาดำเราไม่เกินพอเราจะทำหลับตาต่อทำเหมือนเดิมเลยหลักการจะเหมือนกันคือเราพยายามที่จะออโตเมทมันแล้วแอดคีย์ดูว่าของที่เราจะทำอยู่ตรงกับอะไรแล้วก็ทำการดัดมันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะได้แล้วหลับตาครั้งหนึ่งโอเคค่ะต่อไปก็จะเป็นส่วนหางหน้าค่ะตัวสันหางหน้าเนี่ยจะใช้เป็นแองเกิลเอ็กซ์ตัวแองเกิลเอ็กซ์เนี่ยสังเกตว่าจะเป็นเลข0ถึง30สังเกตว่าหลายๆอย่างเลขจะไม่เหมือนกันถ้าเป็น0กับ1จะเป็นปิดกับเปิดถ้าเป็นพวกลบ1กับ1จะเป็นพวกฟิสิกส์หรือค่าตัวเลขพวกการแสดงอารมณ์แต่การหันหน้าจะเป็นลบ30กับ30เพราะโปรแกรมอยากให้หันได้แค่30องศาเพราะว่าตัวนี้ไม่ใช่ทีมันก็จะมีข้อจำกัดของการหัน 2D อยู่แล้วส่วนใหญ่หมึกจะใช้ deformer deformer ก็คือพวกนี้ค่ะจะเป็นพวกช่วยในการดัดแบบนี้พวกอย่างนี้ deformer warp หรืออะไรเราทำเหมือนกับปิดตาเมื่อกี้เลยคือเราเลือก deformer ก่อนแล้วเราก็ add key แต่คราวนี้เราจะ3 key ค่ะเพราะว่าเรามีหันซ้ายขวาอันนี้คือตรงกลางพอเราจะหันปุ๊บเราก็ดัดดีฟอร์เมอร์เลยค่ะโดยที่พยายามเล็งว่าโอเคเราจะหันหน้ากี่องศาอันนี้ก็แล้วแต่เราประมาณนี้ค่อยดัดเขาทีนี้เราก็จะทำหันหน้าเสร็จแล้วข้างหนึ่งเนี่ยเราก็แอบดูก่อนว่าอุ๊ยลืมอะไรบ้างแล้วก็ค่อยๆมาแก้ใส่เขาเอาเพราะว่าถ้าเราแยกเยอะชิ้นส่วนเยอะมันก็ต้องมีหลงลืมกันบ้างเป็นเรื่องปกติค่ะต่อมาก็จะเป็นเรื่องการก้มหน้าการก้มหน้าเนี่ยเราจะใช้ทุกอย่างที่ใช้ในการหันหน้าเราก็ค่อยๆดัดก้มหน้าค่ะเหมือนเป็นลูกบอลอ่ะแล้วเราโค้งลงเราทำอะไรเสร็จถูกใจแล้วอ่ะเราสามารถเทสได้ด้วยการกดตรงนี้เราจะมีเทสแรนดอมอยู่อันนี้แรนดอมโพสมันจะทำเป็นหลายๆโพสไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อดูว่าเรามีอะไรหลุดอะไรอยากแก้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะเห็นแล้วว่าลูกตาเราอ่ะอยู่ผิดเลเยอร์อะไรอย่างเงี้ยที่เหลือก็จะเป็นพวกตัวก็จะใช้หลักการเดียวกันเลยเราก็ทำเหมือนกันเลยค่ะคือถ้าเราแบบทำเร็วๆอ่ะเราสามารถเลือกทั้งตัวแล้วใส่วาร์ปเดียวกันไปเลยปกติการหันตัวเขาอะเราจะไม่ได้หันตั้งแต่สะดือเขาจะหันแค่ช่วงอกช่วงอกแค่เนี้ยให้ไม่เยอะมากมันข้าวพวกนี้ก็ดัดนี่หันเอี้ยวตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเอี้ยวไม่เยอะมากเพราะว่าถ้าเราเอี้ยวตัวแล้วตรงเนี้ยคอเราอาจจะใส่ถ้าเราอยากจะให้มันมีเพิ่มตรงเนี้ยเราจะต้องสร้างกระดูกเพิ่มเพราะว่าสำหรับตัวฟรีของ1ชิ้นใส่ได้แค่2พารามิเตอร์ต้องวางแผนให้ดีว่าเราจะจัดงานยังไงจะมีขยับอะไรบ้างจะช่วยให้งานเร็วขึ้นเยอะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างทุกคนกับการทำไลฟ์ 2D กันอย่างง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผลงานที่ผมได้เรียนกับครูหมึกวันนี้นะครับผมเป็น Virtual YouTuber Avatar ตัวแรกของผมนั่นเองนะครับอันนี้ใช้โปรแกรม VTube Studio ในการจับหน้านะครับผมแนะนำนิดนึงครับสำหรับน้องๆที่สนใจอยากจะเรียนตัวไลฟ์ 2D เนี่ยนะครับค่ะตัว Live 2D ตอนนี้เราสอนอยู่ที่ KP Learning ค่ะสามารถไปติดต่อรายละเอียดได้ที่เว็บเพจของ KP Learning ได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าใครสนใจหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนตัวกับครูก็มี
พจของครูชื่อบัตอิน6ค่ะส่วนการเรียนก็จะสามารถนำไปต่อยอดทำ YouTube หรือว่าทางด้านทำเกมเบื้องต้นได้ค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครูหมึกมากเลยนะคะเช่นเคยนะครับถ้าเกิดใครมีคอมเมนต์หรือว่าความเห็นต่างๆเนี่ยก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับผมจะเข้ามาตามอ่านทุกอันเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ